ใช่ครับคลินิกก็โอเคครับเราเปิดมาเดือน5ก็ผลประกอบการ 4-5 เดือนเนี่ยเราเห็นเม็ดเงินแล้วผมก็เลยเอาตัวนี้มาลงทุนเพิ่มก็ทำออฟฟิศทำอะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงทุนโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ทุนเพิ่มแต่เอาเงินจากกำไรมาทำมันก็ทำให้พอเราเริ่มหมุนเงินได้คล่องปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดสาขาใหม่เลยที่อุดรครับผมติดมากครับติดมากครับก็พอได้กำไรเยอะขนาดซื้อบ้านให้เปิ้ลแล้วตอนนี้แม่มันกำไรตรงนั้นก็ผมเอามาขยายธุรกิจมากกว่าบ้านนี่มันก็อีกเรื่องนึงบ้านแล้วก็ผมก็ไม่ได้ออกคนเดียวช่วยกันออกครับผมซื้อบ้านให้เปิ้ลอยู่กับครอบครัวเขาถูกไหมคะใช่ให้บ้านเขาเรียกว่าปกติเมื่อก่อนทุกวันนี้ที่เป็นอยู่คือเขามีคอนโดอยู่แต่อยู่คอนโดแล้วมันตอนแรกอยู่คนเดียวตอนหลังมีน้องสาวมาจากที่ลาวด้วยมาเรียนด้วยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มคับแคบผมก็ว่าต่อไปก็ต้องขยับเป็นบ้านละก็คิดว่ามีบ้านหลังนึงที่ไม่ได้พื้นที่ใหญ่มากให้เขาอยู่แบบเป็นสบายๆอ่ะน่าจะดีกว่าเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยแล้วแถวที่เดียวกับที่เขาอยู่พัฒนาการครับมาอย่าไปพูดเลยครับล่วงหมดแล้วครับหน้าแข้งคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่เรือนหอเราไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเรือนหอก็คือก็คงถ้าเป็นเรือนหอคงเป็นบ้านเราที่เราอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้เพราะว่าคุณพ่อก็ทางครอบครัวเนี่ยมีบ้านมีพื้นที่อยู่ก็ขยายไปอีกซื้อข้างบ้านไปอีกอย่างเงี้ยเหมือนแบบขยายอาณาจักรอะไรเงี้ยพ่อผมวาดฝันมากขยายอาณาจักรตรงนี้เป็นบ้านของพี่เกดพี่สาวนี่บ้านเตรียมนะนี่บ้านฟุกนะอะไรเงี้ยตามสไตล์ของคุณพ่อเหมือนว่าเราใจกล้ามากคือเมื่อก่อนซื้อรถให้แล้วซื้อไอ้คนของให้ตอนนี้ซื้อบ้านให้อีกก็ดูซื้อด้วยกันแหมก็ช่วยกันออกนิดหน่อยคือต้องบอกว่าเราตอนนี้เราหาเงินแล้วก็มีบัญชีหนึ่งที่ว่าบางทีเราเอามาใส่บัญชีนี้เลยหาเงินมาก็เอามาเข้าบัญชีนี้เลยคือหาด้วยกันใช้ด้วยกันอย่างเงี้ยครับราคาประมาณราวๆอย่าเลยไม่ถึง10 ล้านหรอกครับมันเป็นบ้านไม่ใหญ่ไม่โตครับผมอันนี้คือโอนเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยแล้วอยู่ก็น่าจะต้องตกแต่งเพราะว่าบ้านมาเปล่าๆเลยไม่มีข้างในเลยก็ตกแต่งก็น่าจะประมาณ3 เดือนขอย้อนถามธุรกิจนิดนึงครับธุรกิจความคืบหน้าที่จะทำร่วมกับเจสสิก้าตอนนี้เป็นยังไงอ๋อโอเคก็คุยกับทางเจสสิก้าอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะเปิดตัวที่เมืองไทยเหมือนกันคือเอาเขาบินมาที่เนี้ยมาเปิดตัวที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็ความเป็นได้สูงนะครับก็เขาก็ตกลงว่าจะมาแต่ก็มันมีคอมมิตอะไรหลายอย่างเรื่องธุรกิจที่มันยังไม่ลงตัวครับตอนนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเราเปิดขายแล้วนะครับคอลเลกชันแรกก็ที่ Infinite Gallery แล้วก็ที่24 Eyewear ที่สยามสแควร์วันมีทั้งหมด6 สาขาในกรุงเทพที่ขายก่อนก็คือเป็นแว่นของเจสสิก้านี่แหละนะครับก็ขายคอลเลกชันแรกวันที่ผมจำวันที่ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมก็คือไปหาได้ละตอนนี้นะครับราคาแว่นก็มีอยู่ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไปนะครับเปิ้ลไอรินเปิ้ลไอรินเฮ้ยคนละคนครับเออกับเปิ้ลแล้วตอนนี้มันมีข่าวดีข่าวดีก็อยากมีเหมือนกันแต่ก็มีหลายอย่างที่เรายังไม่ทำนะต้องบวชอีกต้องอะไรอีกอย่างเงี้ยครับครับผมยังติดเรื่องบวชอยู่ครับบวชก็เพลินมีละครเรื่องนี้มาครับก็คุยกับทางค่ายแล้วว่าโอเคก็รับก่อนได้รับก่อนก็ต้องเลื่อนไปอีกครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็อาจจะทำหน้าที่ของเราให้ได้ก่อนแล้วเรื่องเบียดนี่ก็ตามมาเอาให้เราพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าปีหน้าเป็นปีของธุรกิจเราที่ผมต้องขยายให้เร็วที่สุดเพื่อให้มันรีบมั่นคงสักทีแสดงว่าปีหน้าก็ยังจะไม่ได้ปีหน้าก็ยังครับปีหน้าก็คือเราต้องคือแผนว่าขยาย3 สาขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือที่เราแผนไว้ในหัวแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งใช้อาจจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาอีกเป็นปีครับ